ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่หลายจังหวัดยังหนักแต่ที่เพชรบูรณ์มันมีเรื่องให้ต้องยิ้มจริงฮะคุณผู้ชมครับเพราะเขาบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทางเทศบาลเนี่ยคือพยายามจะไปเกลี้ยกล่อมครอบครัวหนึ่งเขาติดโควิดกันทั้งบ้านติดกัน5คนนะฮะทั้งบ้านเลยเกลี้ยกล่อมว่าพี่ไปรักษาไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยดีไหมหรือว่าโรงพยาบาลสนามหน่อยเพราะว่าจะได้แยกออกจากชุมชนครอบครัวนี้เขาไม่ยอมไปฮะเขาบอกเขาเลี้ยงควายไว้12ตัวถ้าฉันไปอยู่ที่ศูนย์พักคอยหรือไปโรงพยาบาลสนามเดี๋ยวไม่มีใครเอาข้าวน้ำให้ควายกินเดี๋ยวมีคนมาขโมยควายอีกทางด้านของสาธารณสุขของเทศบาลตำบลชนแดนฮะเลยอาสาเลยแบ่งเวรกันนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะฮะผัดเวรกันเอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารมาให้ควายทั้ง12ตัวคือเอาง่ายๆฮะเรียกว่ารับอาสาดูแลไอ้เจ้าควายทั้ง12ตัวเนี้ยแทนนะครับตลอดช่วงเวลา14วันที่ครอบครัวนี้เขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วถามว่าคือมันลำบากไหมเป็นยังไงบ้างพี่สุรชาติเมืองเป้ฮะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลชนแดนบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะป้อนข้าวป้อนน้ำได้ตามปกติแต่ว่าพอวันที่3ควายมันหลุดจากคอกโอ้โหต้องช่วยเกณฑ์เจ้าหน้าที่กันมาล้อมนะฮะแล้วพากันเข้าคอกเป็น10คนนะกว่าจะล้อมควายกันได้เพราะว่าคือเขาทำงานเป็นสาธารณสุขไงไม่ใช่เกษตรกรเลี้ยงควายก็ไม่รู้จะต้อนจะพากันเข้าไม่ถนัดไม่ถนัดนะฮะแต่แกบอกว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดีนะแล้วก็เนี่ยรับอาสาเป็นทุกอย่างแล้วเพื่อที่ว่าขอให้คนป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทั่วถึงนะฮะให้เลี้ยงควายให้ก็ยอมฮะที่ทำให้ผู้ป่วยทั้ง5คนสำหรับครอบครัวนี้เป็นกังวลอย่างมากที่ไม่อยากเข้ารับการรักษาอยู่ที่ศูนย์พักคอยก็คือมีภาระนะครับที่จะต้องมาดูแลน้องควายนะครับทั้งหมด12ตัวค่อนข้างจะเป็นห่วงมากนะครับก็อยากจะขอออกมาเลี้ยงเองตลอดนะครับเป็นที่มาของการที่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเราก็อาสาคุณลุงว่าเดี๋ยวเรื่องการเจ็บป่วยให้คุณลุงรักษาตัวตรงนู้นนะให้สบายใจนะครับให้เต็มที่ส่วนเรื่องวัวเรื่องควายเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยจะมาดูแลให้นะครับตามเวลามาให้อาหารให้ฟางให้น้ำนะครับแล้วโอ้เข้าใจได้นะคืออย่างในกรุงเทพเราเคยเห็นข่าวสุนัขแมวกระต่ายเนี่ยเขามีที่รับฝากแต่นั่นเป็นสัตว์เล็กดูแลง่ายแต่ว่าโอ้จะเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ไปฝากนี่ก็เรื่องใหญ่อยู่ถ้าไม่รับฝากคนป่วยอาจจะกังวลแล้วก็ไม่เข้าสู่ระบบการรักษาก็ได้นี่เข้าใจได้แล้วถ้าอยู่บ้านไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาออกไปข้างนอกชุมชนคนในชุมชนติดอีกคือยอมเลยยอมเลี้ยงควายแทนให้ฮะขอให้พี่ได้เข้าไปสู่กระบวนการรักษาเป็นทุกอย่างให้จริงๆนะครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี